เลยค่ะตอนใส่ก็6ชั่วโมงกว่าค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าสวยนานๆใส่ทีค่ะตอนแรกตอนแรกคิมพาวเวอร์ติดต่อมาหูรับเลยอ่ะคืออยากใส่ทุกใครมากใช่ค่ะแต่ไม่มีโอกาสไปงานไหนเลยค่ะความรู้สึกวันนี้ค่ะพอได้ใส่แบบเป็นวงเห็นตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างชอบอยากเห็นรูปเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ดูรูปอะไรเลยไหมคะพี่อ้ําค่ะชุดคนนี้ไม่หนักแต่ละถืออะไรเงี้ยมันจะปวดแขนค่ะจริงยากไหมคะกว่าจะครบเครื่องขนาดนี้เครื่องหัวด้วยนานนะคะครูบิ๊กครูบิ๊กเด็กแต่งตัวให้อ้ําประมาณชั่วโมงชั่วโมง15นาทีเนาะชั่วโมง15นาทียืนเฉยๆค่ะอันนี้คือแค่สวมชุดแค่สวมชุดค่ะชุดขนาดแต่เห็นชุดครูบิ๊กเขาเย็บค่ะดอกมาแล้วก็สวยค่ะนานๆทีไม่ค่อยได้ไม่เคยได้ใส่เลยมั้งคะถ้าเกิดชุดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนที่อยู่บนเสลี่ยงเป็นตะกี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกค่ะมูนมาก็ดีค่ะสนุกดีร้อนไม่ยากร้อนค่ะร้อนมากข้างนอกยังมีเดือดเสียวไม่ได้กลัวความสูงไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าอ๋อไม่ได้เคยถ่ายแล้วขึ้นเสลี่ยงบ่อยก็ได้ชินค่ะชินไม่กลัวเป็นแฟนมาตะโกนริมสองข้างทางขอบคุณกำลังใจเพราะว่าเราร้อนเขาก็ร้อนด้วยเราเห็นคนร้อนเราก็สบายใจร้อนด้วยว่าเราไม่ได้ร้อนคนเดียวนะอะไรเงี้ยร้อนด้วยกันเห็นมีพี่ๆนักข่าวไปเดินด้วยแล้วก็ดีใจแล้วว่าเอยเขาก็ร้อนเนี่ยเขาก็ต้องรีบสัมภาษณ์แล้วเขาก็รีบกลับบ้านแล้วเขาไม่ถามยืดเยื้อนะคิดว่าอย่างนี้เนาะทำไมคุณตัดสินใจรับงานนี้ติดต่อไว้นานแล้วค่ะ4-5เดือนแล้วมั้งคะก็เออรับอยากรับค่ะอยากขอบคุณไทยด้วยขออนุญาตยังถ้าเหนื่อยอาจจะสมน้ำสมเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นเทศกาลนิดหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะนี่ก็พูดยังไงไม่ต้องถามด้วยแบบอวยพรรู้จักน้ำไปอวยพรสงกรานต์แฟนแฟนค่ะก็ขอให้สงกรานต์ปีนี้นะคะทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอกลับให้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่อย่างพรุ่งนี้อ้ําก็จะไหว้คุณพ่อคุณแม่เหมือนกันค่ะแล้วขอให้เล่นน้ำก็อย่างระวังนะคะอันนี้คือเดี๋ยวจะไปบินเลยใช่มั้ยคะคืนนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนกระเป๋าเกินใช่ไหม3ใบอ่ะเพราะว่ามันอยากเอาไปทุกอย่างแล้วก็มันก็อยากเอาไปทุกอย่างอ่ะเนาะมันตัดใจไม่ได้อ่ะค่ะก็อยากเอาไปอ่ะแล้วเพื่อนๆช่วยแบ่งกันไปไหมคะก็ลงสตอรี่ไม่เห็นมีใครช่วยเลยอ่ะก็เลยต้องเอาไป3ใบเพราะตอนแรกอาจจะเอาแค่2แล้วก็ไปขอฝากกับทุกคนเลยอ่ะค่ะอย่างพี่เอก็คือล่วงหน้าไปก่อนแล้วพี่เอไปไหนก็ไม่รู้ก่อนแล้วก็มาเจอกัน3วันค่ะแล้วก็แยกกันเพราะอันต้องไปอีกที่นึงแล้วก็กลับมาเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเน้นเลยอย่าถามแรงนะคะตกใจยังใครจะมีใจยังมีที่แฟนคงไม่ได้ตามไปค่ะอันนี้คือสืบเนื่องมาจากขออนุญาตนะคะจากที่เป็นขออนุญาตอนุญาตจากพี่ไม่ได้ขออนุญาตหนูมีคนจับตาเรื่องอันฟอลโล่มันเป็นตาเห็นใช่ไหมคะก็ค่ะค่ะจริงๆวันนั้นมันอย่างช่วงเช้ามันอาจจะพี่อ้ำอาจจะเจอสื่ออีกแต่จะมีแบบว่างอนกันนิดหน่อยหรือยังไงไหมคะก็คือเอาตรงๆก็คือเราไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ค่ะก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะที่จะเรียนรู้กันค่ะณตอนนี้คือแค่งอนไหมคะพี่อ้ําก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วนะคะค่ะเอาตรงๆอย่างมันมีข่าวมาว่าพี่อ้ําอาจจะไม่พอใจที่เรื่องว่าแบบไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยจริงมั้ยคะพี่อ้ําอ๋อไม่ได้บอกเขาไม่ได้โกหกค่ะเรื่องนี้รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เขาชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนๆอยู่แล้วค่ะคือเรื่องนี้ไม่ได้โกหกเขาไม่ได้โกหกแต่เรื่องนี้เป็นสาเหตุอาจจะทำให้อาจจะมีหลายอย่างหลายครั้งที่เราไม่เข้าใจกันมากกว่าก็ทำให้เราสึกว่าก็คงจะพอเนาะกลับไปเป็นเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นกันก็โอเคค่ะแสดงว่าตอนนี้เราต้องติการที่จะพัฒนาไปก็กลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนที่เราเคยเป็นจริงๆเสียดายไหมคะเพราะว่าหลายคนเขาก็เป็นคนดีก็เสียดายค่ะตอนนี้เมื่อเราเข้ากันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยตรงนี้มันมีโอกาสที่จะกลับมาให้โอกาสอีกครั้งอะไรเงี้ยให้โอกาสทุกคนเลยค่ะคือถ้าใครเข้าใจกันอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีโอกาสเคลียร์ให้เข้าใจไหมคะหรือว่าเราปล่อยผ่านไม่มีโอกาสเลยค่ะพี่อ้ําเลือกที่จะขอหยุดเองหรือว่าคุยกันทั้งสองฝ่ายอันนี้ขอไม่ตอบแล้วกันเนาะเพราะเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดด้วยอ้ําพูดอยู่คนเดียวอ่ะชื่ออ้ําปากก็ไม่รู้ก็อย่างพี่อ้ํามีก็ออกชี้แจงผ่านสตอรี่ว่าแบบที่เป็นข่าวกับพี่กึ้งไม่จริงเลยค่ะพี่กึ้งเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วอย่างนั้นตอนนี้ถ้าพี่พบขอโอกาสอีกครั้งจะมีลุ้นไหมคะอ้ําไม่รู้เพราะอ้ําไม่ได้คุยกับเขาเลยอะค่ะคือตั้งแต่วันนั้น
ก็คือไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอไม่ได้คุยโสดโสดสนิทจริงแล้วนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ต้องรีบวันนี้เรามีโอกาสเลือกผิดนี้นะคะเรามีโอกาสเลือกก็ขอให้เลือกคนที่เราเข้าใจที่สุดเข้าใจเราที่สุดแล้วเราเข้าใจเขาที่สุดดีกว่าดีกว่าอยู่ไปแล้วก็ต้องเลิกลาเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนอะไรกันได้ได้ค่ะได้ได้ค่ะเจอได้คุยได้ค่ะอย่างเพื่อนแบบเป็นกาวใจบ้างไหมอย่างเพื่อนเหรอคะเพื่อนคงต้องปล่อยโตแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยจะอะไรมากมายหลานจะคิดถึงพี่หมูสับก็จะใช้หมูสับอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่รู้เลยค่ะหลานยังไม่ถามอะไรเลยค่ะแต่แฮปปี้ดีใช่ไหมคะพี่น้ำโอเคนะก็ดีค่ะตอนนี้นอนดูซีรีส์อยู่บ้านค่ะพรุ่งนี้ก็เดินทางแล้วย่าขออนุญาตค่ะยังพ่อคุณแม่พูดถึงอะไรเรื่องนี้ไหมคะหรือว่าได้ปรึกษาไม่ได้พูดเลยทุกครั้งที่เรามีปัญหาจะไม่ค่อยพูดเขาไม่อยากจะย้ำหรือว่าซ้ำเติมหรืออะไรก็ตามเขาก็จะไม่อยากจะย้ำสะกิดมาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พูดก็คงจะฟังตอนนี้คงพ่อแม่คงฟังอยู่พร้อมๆกันแต่จริงๆสภาพจิตใจถือว่าโอเคไหมคะตอนนี้โอเคค่ะโอเคเลยค่ะคือครั้งนี้ไม่ได้แบบเสียใจหรือเฮิร์ตอะไรไม่อ้ําดีใจว่าอ้ําได้มีโอกาสเลือกไว้ที่อ้ําไม่มีโอกาสเลือกก่อนเนาะ